มถกเถียงในคดีปราบปรามการค้ามนุษย์โรฮิงญาถูกพูดถึงอีกครั้งจากกระแสสารคดีพิเศษที่เผยแพร่โดยสำนักข่าวอัลจาซีรานำไปสู่ความเคลื่อนไหวของรองเลขาธิการพรรคก้าวไกลส.ส.รังสิมันต์โรมหนึ่งในนักการเมืองที่เกาะติดประเด็นนี้อย่างต่อเนื่องแถลงข่าวเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีตั้งกรรมการตรวจสอบเจ้าหน้าที่และบุคลากรทุกคนที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้โดยเฉพาะแกนนำรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับคำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายพลตำรวจตรีประวีณพงศ์สิรินหัวหน้าทีมปราบปรามคดีค้ามนุษย์โรฮิงญาไปประจำในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้อาจจะต้องตั้งกรรมการสอบพลเอกประวิตรก่อนท่านกล้าไหมที่จะสอบพี่ชายของท่านเองเนี่ยถ้าท่านไม่เริ่มจากตรงนี้เนี่ยเราไม่มีทางเห็นความมั่นใจหรือความเป็นไปได้ในการที่จะแก้ปัญหาการค้ามนุษย์เลยคือเรื่องนี้มันเกี่ยวพันกันเป็นระบบครับแล้วก็การโยกย้ายคุณประวีณแบบนี้เนี่ยเป็นการโยกย้ายที่เรารู้อยู่ว่ามีเจตนาอะไรพอผมตั้งประเด็นแบบนี้สิ่งแรกที่พลเอกประยุทธ์ต้องทำก็คือสอบพลเอกประวิตรก่อนไหมพักงานของคุณประวิตรก่อนไหมส.ส.รังสิมันต์อ้างว่ามีหลักฐานสำคัญในวันประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจที่มีวาระพิจารณาปรับย้ายนายตำรวจโยกย้ายพลตำรวจตรีประวีณไป3จังหวัดชายแดนภาคใต้มีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีปฏิเสธความเกี่ยวข้องไม่ได้ใช้อำนาจและอิทธิพลแทรกแซงคดีนี้ก่อนจะมอบหมายให้ตำรวจชี้แจงข้อเท็จจริงเดี๋ยวให้ตำรวจเขาชี้แจงเขาแล้วกันนะชี้แจงมาแล้วกันก็ผมคิดว่าเราไม่ได้ทำอะไรผิดอ่ะเมื่อกี้ก็มันเป็นการคุณคิดว่าผมเนี่ยนะจะมีผลประโยชน์อะไรหรือคุณคิดว่านายกรัฐมนตรีจะมีประโยชน์เป็นคนทุจริตหรือเปล่าเคยมีไหมนี่อย่าไปให้คาดมากนะพลตำรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติชี้แจงคดีค้ามนุษย์มีผู้ต้องหาที่ถูกดำเนินคดีและฟ้องศาล116รายยืนยันว่าไม่มีใครหลุดจากการถูกดำเนินคดีและยอมรับว่าตั้งแต่ปี2558ออกหมายจับคดีนี้ไปแล้ว155รายเสียชีวิต2รายเหลือ153รายในจำนวนนั้นมีผู้ต้องหาตามหมายจับ31รายที่ยังไม่สามารถดำเนินคดีได้คือใครที่หลบหนีก็ยังพยายามต้องจับกลุ่มมาดำเนินคดีให้ได้ให้หมดบางรายเนี่ยที่ฟ้องไปเนี่ยนะครับ116รายเนี่ยส่วนใหญ่ก็ศาลก็ลงโทษบางรายถูกตัดสินตั้ง 1,600 กว่าปีก็มีนะครับแล้วก็ผมก็เรียนว่าที่เราได้ตรวจสอบบิ๊กเนมทั้งหลายมันก็ไม่มีแล้วนะครับก็โดนทุกคนก็ไม่เข้าใจว่าจะตรวจสอบตอนนี้ถ้ามันมีอะไรที่มากไปกว่านี้นะครับเราก็ยินดีจะเราก็ตรวจสอบหลายรอบแล้วนะครับก็หวังว่าอยากให้ทำความเข้าใจนะครับว่ามันไม่ได้มีใครอยู่เหนือกฎหมายแล้วเพราะช่วงนี้เนี่ยเราโดยส่วนตัวก็เป็นห่วงภาพลักษณ์ประเทศนะครับเพราะว่ามันจะเป็นช่วงที่เขาทำทิปรีพอร์ตพลตำรวจตรียิ่งยศเทพจำนงโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติชี้แจงว่าคดีนี้ดำเนินการในรูปแบบคณะทำงานแต่งตั้งพนักงานสอบสวนกว่า100นายสนที่กำลังจากหลายหน่วยในมุมมองของตำรวจจึงเชื่อว่าเป็นไปได้ยากที่จะพบพฤติการการทำงานผิดระเบียบราชการหรือถูกแทรกแซงโดยอิทธิพลภายนอกอุรชัยสอนแก้วข่าวเจาะย่อโลกไทย PBS รายงาน